สวัสดีค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Paris Sweden ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเครื่องแกงน้ำยาป่านะคะเก็บไว้นะคะก็จะมีแซลมอนหอมแดงกระเทียมตะไคร้ใบมะกรูดข่าแล้วก็กระชายนะคะแล้วก็พริกนะคะพริกตามชอบเลยค่ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้มนะคะต้มให้สุกประมาณนี้นะคะแล้วก็พักไว้ให้เย็นพักไว้ให้เย็นแล้วเราก็มาปั่นแบบปั่นให้ละเอียดนะคะเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ตักแบ่งใส่ถุงได้เลยนะคะใส่ช่องฟรีซไว้นะคะเราจะได้ไม่ต้องทำหลายรอบเนาะนี่นะคะแล้วก็แบ่งใส่ถุงประมาณนี้นะคะสำหรับ1หม้อนะคะ1หม้อใหญ่เลยเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำน้ำยาน้ำยากะทินะคะเป็นหมี่กะทินะคะเราผัดเครื่องแกงกับกะทิเริ่มหอมแล้วนะคะเราใส่น้ำตาลปี๊บลงไปก็น้ำปลากะเอานะคะปลาใส่เกลือนะคะเกลือนิดหน่อยใส่ชูรสชูรสใส่ตามชอบเลยนะคะใส่ตามชอบเลยจากนั้นเราก็เคี่ยวให้หอมเติมกะทิลงไปอีกนิดหน่อยนะคะเติมไปให้หมดเลยแล้วก็ใส่น้ำลงไปด้วยนะคะของเราจะไม่ชอบเค็มข้นมากนะจะเติมน้ำลงไปอีกนะคะใส่ปลาร้านะคะปลาร้านิดหน่อยนะคะสูตรนี้เราใส่ปลาร้าด้วยเนาะเพื่อความนุ่มอีกนิดนึงอันนี้ปลาร้าต้มเองนะคะเติมน้ำตาลทรายไปนิดหน่อยนะคะน้ำตาลทรายนิดหน่อยพอน้ำเริ่มเดือดนะคะเราจะใส่ลูกชิ้นปลานะคะใครชอบตีนไก่ก็ใส่ตีนไก่ลงไปได้เลยแล้วก็ใบมะกรูดนะคะใส่ใบมะกรูดลงไปแล้วก็ลูกชิ้นปลาแล้วลูกชิ้นปลาต้มให้สุกต้มให้สุกก็ใส่ลูกโดดลงไปนะคะลูกโดดใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยนะคะสุกแล้วนะพอเครื่องแกงสุกแล้วนะคะแล้วก็ชิมรสชาติได้เลยนะคะพอลูกชิ้นสุกนะคะชิมรสชาติตามต้องการเลยนะคะเข้มข้นนัว